สวัสดีครับผมกลับมาพบกับหมงจ้าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องภูมิใจที่จะนำเสนอเรื่องราวของตำนานฤาษีตาไฟครับผมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับจริงๆแล้วเรื่องราวของพระฤาษีตาไฟนั้นเป็นเรื่องราวที่ลึกลับเพราะนามว่าพระฤาษีตาไฟนั้นปรากฏขึ้นมานานนับพันปีแล้วความลึกลับนั้นพอเทียบได้กับเรื่องราวของหลวงปู่เทพโลกอุดรเลยทีเดียวยากที่จะสืบค้นความจริงได้ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสร้างรูปเคารพของฤาษีตาไฟนั้นมักปรากฏเป็นพระฤาษีที่มี3ตาโดยตาที่3นั้นจะอยู่ตรงกลางหน้าผากลักษณะของดวงตาของพระฤาษีนี้ถือว่าเป็นลักษณะของผู้ที่มีบุญและมีตบะฌานที่แก่กล้าตามความเชื่อของพราหมณ์และพุทธนั้นกล่าวกันว่าบุคคลที่ได้บำเพ็ญเพียรมาหลายร้อยหลายพันชาติเมื่อบังเกิดขึ้นมาในภพชาติปัจจุบันจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมาเกิดขึ้นกับร่างกายหลายอย่างและอย่างหนึ่งก็คือการมีอุณาโลมที่หน้าผากหรือสัญลักษณ์ระหว่างคิ้วนั่นเองอุณาโลมกลางหน้าผากนี้กับภาวะตาที่3เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งตาที่3หรือดวงตาแห่งเทพเจ้านั่นเองเชื่อกันว่าเมื่อตาที่3นี้ถูกเปิดขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดเป็นไฟบรรลัยกันเผาผลาญทุกสิ่งให้วอดวายได้ดวงตาที่3ของพระฤาษีตาไฟนั้นว่ากันว่าเป็นศูนย์รวมของพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งจุดตาที่3นี้ก็คือจุดรวมพลังงานทางโยคะศาสตร์หรือที่เรียกกันว่าอัธยจักราซึ่งเป็นจุดที่สามารถปลดปล่อยพลังงานทางจิตระดับสูงได้และกล่าวกันว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถพัฒนาจุดศูนย์รวมพลังนี้ได้จะเกิดอำนาจทางทิพยจักษุญาณคือรู้สวรรค์นรกและรู้เหตุการณ์ต่างๆได้บ้างพอสมควรเช่นรู้โรคว่าเป็นโรคอะไรและสามารถหายได้ด้วยวิธีใดเป็นต้นร่างกายของคนเรานั้นมีศูนย์รวมพลังงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จุดและจุดที่ตาที่3นั้นก็คือศูนย์รวมพลังงานจุดที่6ซึ่งเรียกกันว่าจักราที่6นั่นเองมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระฤาษีตาไฟซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพระฤาษีตาวัวว่าทั้ง2ฤาษีนี้เป็นเพื่อนเกลือกันและได้สร้างกุฏิอยู่ใกล้ๆกันบนเขาใกล้เมืองสีเทพทั้ง2ฤาษีนี้รักใคร่ชอบพอกันมากมีอะไรก็จะบอกกันคอยช่วยเหลือกันอยู่มาวันหนึ่งพระฤาษีตาไฟได้เล่าเรื่องให้ลูกศิษย์ของท่านซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าเมืองฟังว่าภายในถ้ำนั้นมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่2บ่อและแต่ละบ่อมีฤทธิ์อำนาจไม่เหมือนกันบ่อหนึ่งนั้นเมื่อใครลงไปแช่แล้วก็จะตายลงเหลือแต่กระดูกและถ้านำกระดูกนั้นลงไปแช่ยังอีกบ่อหนึ่งก็จะสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ดังเดิมก็ประมาณว่าบ่อหนึ่งเป็นบ่อเป็นบ่อหนึ่งเป็นบ่อตายนั่นเองครับศิษย์ของท่านได้ฟังแล้วก็ไม่เชื่อพระฤาษีตาไฟจึงบอกว่าถ้างั้นจะทดลองให้ดูแต่ต้องสัญญาก่อนว่าเมื่อตนเองตายไปแล้วต้องเอาโครงกระดูกไปแช่น้ำอีกบ่อหนึ่งเพื่อให้ชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ซึ่งผู้เป็นศิษย์ก็รับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะพระฤาษีตาไฟจึงได้ลงไปแช่ในบ่อน้ำตายและในที่สุดฤาษีตาไฟก็ตายเหลือแต่กระดูกฝ่ายลูกศิษย์นั้นเมื่อเห็นเช่นนั้นแทนที่จะทำตามที่ตัวเองได้รับปากไว้กลับวิ่งหนีกลับเข้าเมืองไปเสียโดยคิดว่าเมื่อศีลอาจารย์ไปแล้วตนย่อมเป็นที่หนึ่งในแผ่นดินไม่มีใครจะสามารถทำอะไรตนได้เกิดถูกอำนาจมืดเข้าครอบงำไปเสียกล่าวถึงฤาษีตาวัวซึ่งเคยไปมาหาสู่กันอยู่เสมอเมื่อเห็นว่าฤาษีตาไฟหายไปนานจนผิดสังเกตจึงออกจากกุฏิมาตามหาที่ถ้ำเมื่อผ่านมาถึงบ่อน้ำก็เห็นซากโครงกระดูกอยู่ในบ่อนั้นจึงรู้ได้ด้วยญาณว่านั่นก็คือฤาษีตาไฟนั่นเองจึงนำเอาโครงกระดูกนั้นลงไปแช่ในอีกบ่อหนึ่งซึ่งก็คือบ่อเป็นนั่นเองหลังจากนั้นพระฤาษีตาไฟก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฤาษีฟังและกล่าวว่าจะต้องแก้แค้นลูกศิษย์ผู้คิดคดผู้นี้ให้ได้ฤาษีตาวัวก็เตือนว่าอย่าได้รุนแรงขนาดถึงขั้นเป็นขั้นตายเลยแต่ฤาษีตาไฟนั้นกำลังโกรธจัดจึงไม่ยอมฟังคำของฤาษีตาวัวจึงได้เนรมิตวัวขึ้นมาตัวหนึ่ง
แล้วเอาพิษร้ายแรงยัดใส่ไว้ในท้องของวัวตัวนั้นจนเต็มและปล่อยวัวอาคมให้เดินขู่คำรามด้วยเสียงอันกึกก้องรอบเมืองทั้งกลางวันและกลางคืนแต่เขาเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่าทหารปิดประตูเมืองเอาไว้พอถึงวันที่7เจ้าเมืองเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจึงวางใจสั่งการให้เปิดประตูเมืองเจ้าวัวคมซึ่งรอจังหวะโอกาสอยู่แล้วจึงวิ่งปราดเข้าไปในเมืองทันทีแล้วท้องวัวก็ได้ระเบิดออกมาพร้อมกับปล่อยพิษร้ายในท้องของมันแพร่กระจายเขียนฆ่าผู้คนตายจนหมดเมืองรวมทั้งลูกศิษย์ของฤาษีตาไฟผู้นั้นด้วยเมืองสีเทพก็เลยกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระฤาษีตาไฟนั้นถือได้ว่าเป็นบรมครูทางด้านการทหารเหตุก็เพราะว่าเป็นคนที่น่าเกรงขามดุดันและฤาษีตาไฟก็เป็นหนึ่งใน108องค์ของฤาษีที่คนไทยรู้จักกันดีครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของตำนานพระฤาษีตาไฟแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม